ในดินแดนที่เป็นป่าโบราณและป่าดิบชื้นของอินเดียแม้จะมีความพยายามลักลอบตัดไม้ก็ตามแต่สถานที่เหล่านี้หลายแห่งก็ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมไว้ที่นี่คือบ้านหลังใหญ่ของสัตว์นานาชนิดจำนวนมากมายซึ่งมีที่สำหรับนักล่าที่สง่างามและทรงอำนาจที่สุดด้วยลำตัวที่มีขนาดใหญ่ความแข็งแกร่งรูปลักษณ์ภายนอกที่นำไปสู่ความหวาดกลัวของสัตว์ทั้งหลายและความอยากอาหารที่ไม่มีขอบเขตจำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารพบกับชีวิตของเสือเบงกอลกันค่ะเสือเบงกอลเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ย่อยของเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นรองเพียงเสือโคร่งไซบีเรียเท่านั้นตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวยาวได้กว่า3เมตรและมีน้ำหนักได้มากกว่า250กิโลกรัมส่วนตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าที่อยู่อาศัยครอบคลุมเอเชียใต้ทั้งหมดและโดยเฉพาะในอินเดียซึ่งมีเสือโคร่งประมาณ 60% ของประชากรทั้งหมดของเสือโคร่งทั่วโลกอาศัยอยู่ทุกวันนักล่าผู้กล้าหาญผู้นี้จะออกล่าตระเวนในพื้นที่ประมาณ80ตารางกิโลเมตรกับสิทธิพิเศษมากมายและไม่คุ้นเคยกับการแบ่งปันอาณาเขตกับใครทั้งนั้นมันจึงสามารถเข้าหาแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวในพื้นที่โดยไม่ต้องรอคิวจากใครและเพื่อสนองความหิวของนักล่าผู้นี้มันยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการล่าเหยื่ออีกด้วยเนื่องจากมีที่ซ่อนตามธรรมชาติมากเกินพอทำให้สามารถซ่อนตัวอยู่หลังใบไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปีหรือในหญ้าที่ขึ้นสูงอย่างหนาแน่นแต่สำหรับการโจมตีที่ประสบความสำเร็จแมวตัวใหญ่ต้องเข้าใกล้เหยื่ออย่างน้อย10เมตรแม้จะมีลำตัวขนาดใหญ่แต่มันก็เคลื่อนไหวอย่างเงียบกริบกวางมีประสาทสัมผัสที่รวดเร็วและการรับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นผู้ล่าจึงต้องใช้ความอดทนอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อลดระยะทางทีละขั้นตอนในที่สุดการใช้ประโยชน์จากความประมาทของเหยื่อแมวใหญ่จึงสามารถไล่ตามได้ทันจากการกระโดดเพียงไม่กี่ครั้งการกระแทกด้วยอุ้งเท้าอันทรงพลังนั้นรุนแรงจนสามารถล้มเหยื่อขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายขากรรไกรที่แข็งแรงก็เข้าประสานงานโดยไม่ทิ้งโอกาสสุดท้ายสำหรับเหยื่อที่จะหลบหนีหลังจากนั้นเหยื่อก็จะต้องถูกพาไปยังที่รับตาผู้อื่นความแข็งแกร่งและความอดทนทำให้นักล่าผู้นี้สามารถลากเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันได้การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้การล่าประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเสือโคร่งก็ไม่ได้เหนือกว่าเหยื่อในแง่ของความเร็วมากนะและการโจมตีเพียง1ใน10ครั้งเท่านั้นที่จะจบลงด้วยความสำเร็จแต่ในบางครั้งเป้าหมายอาจรู้ตัวก่อนที่ผู้ล่าจะเข้ามาใกล้ก็เป็นประโยชน์ได้เช่นกันเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นจึงทำให้มันมีโอกาสที่จะลดระยะทางและตัดเส้นทางในการหลบหนีกลางคืนกลายเป็นสหายที่ดีที่สุดสำหรับการล่าเหยื่อแต่บ่อยครั้งที่อาหารของพวกมันก็มีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจและจุดสนใจหลักก็มักจะอยู่กับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่อยู่เสมอสำหรับนักปีนป่ายจำนวนมากก็ยังอยู่ในรายชื่ออาหารที่ชื่นชอบเช่นเคยพวกมันรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่บนต้นไม้แต่เมื่ออยู่บนพื้นดินทุกนาทีของความล่าช้าก็อาจเสียชีวิตได้เช่นกันควายป่าขนาดใหญ่เป็นคู่ต่อสู้ที่ไร้กาจและแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเสือโคร่งดังนั้นผู้ล่าจะเลือกเฉพาะเหยื่อที่มีขนาดเล็กและผู้ที่อ่อนแอกว่าพวกมันเท่านั้นกลยุทธ์การซุ่มโจมตีนั้นง่ายกว่ามากในการจัดการกับเหยื่อที่ขาดการระวังตัวเองพวกมันจะถูกเข้าถึงได้อย่างง่ายดายบางครั้งเสือโคร่งที่โตเต็มวัยสามารถปีนต้นไม้ได้ถึงแม้จะมีน้ำหนักมากก็ตามแต่พวกมันจะทำเช่นนี้เฉพาะในระหว่างการล่าเหยื่อในระดับความสูงที่จำกัดเท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้นการทำเครื่องหมายไว้ตามต้นไม้ช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนผู้ที่บุกรุกเข้ามาแม้กระทั่งพวกเดียวกันก็ไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีการล่าเหยื่อก็ตามเสือตัวผู้ค่อนข้างใจกว้างกับตัวเมียอย่างมากและอาณาเขตของพวกมันก็สามารถทับซ้อนกันได้เพื่อนบ้านก็ตระหนักดีถึงการเคลื่อนไหวและการกระทำของอีกฝ่ายทำให้การปะทะกันระหว่างเสือตัวผู้เกิดขึ้นได้ทุกครั้งแต่เสือโคร่งที่มีอาวุธร้ายแรงสมบูรณ์แบบนั้นแทบจะไม่มีการป้องกันตัวเองที่ดีพวกมันจึงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้เมื่อเสืออายุน้อยบุกเข้าไปในอาณาเขตของผู้สูงวัยแม้จะด้อยกว่าด้านความแข็งแกร่งแล้วแต่ก็ยังมีประสบการณ์มากมายและมีทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเขี้ยวของเสือโคร่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ย่อยและแมวใหญ่ทั้งหมดซึ่งเมื่อรวมกับแรงกัดที่เหลือเชื่อแล้วรับประกันการยึดติดที่ร้ายแรงไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่การต่อสู้กับญาติของพวกมันเองเสือโคร่งเป็นหนึ่งในแมวใหญ่ไม่กี่ตัวที่มีความชื่นชอบที่จะลงไปในแม่น้ำอยู่บ่อยครั้งความอุดมสมบูรณ์ของหนองน้ำในพื้นที่อาศัยของพวกมันทำให้เป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากผิวหนังที่หนาการอยู่ในน้ำจึงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเย็นลงได้การผสมพันธุ์ของเสือโคร่งจะไม่ผูกติดอยู่กับฤดูกาลโดยปกติจะให้กำเนิดสมาชิกใหม่ได้ถึง4ตัวซึ่งเมื่ออายุได้2เดือนพวกมันจะลองกินเนื้อเป็นครั้งแรกอีก2หรือ3เดือนก็พร้อมล่าเหยื่อกับแม่ของตนแล้วเสือตัวน้อยมีเวลาประมาณ2ปีเพื่อเรียนรู้ทักษะทั้งหมดของการล่าเหยื่อและเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตอิสระจนกระทั่งถึงตอนนั้นพวกมันจะอาศัยอยู่ในกลุ่มครอบครัวที่เป็นมิตรโดยธรรมชาติแล้วสัตว์นักล่าตัวใหญ่มีอายุขัยที่สั้นอย่างมากพวกมันมีอายุไม่เกิน10ปีเท่านั้นแต่ในการถูกจองจำก็สามารถอยู่ได้ถึง25ปีได้เช่นกันและเสือโคร่งสีขาวก็สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษพวกมันเป็นการกลายพันธุ์ที่หายากอย่างยิ่งและไม่เคยพบเห็นในธรรมชาติมานานกว่าครึ่งศตวรรษอีกด้วยซึ่งในสวนสัตว์ทุกวันนี้มีจำนวนมากกว่า100ตัวอย่างไรก็ตามสีขาวนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับแมวใหญ่ที่อยู่ตามธรรมชาติเพราะสีนี้จะคอยกีดกันจากข้อได้เปรียบของการพรางตัวจากเหยื่อครั้งหนึ่งเสือเบงกอลมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้ร้ายที่กินเนื้อมนุษย์ชาวบ้านทั่วไปสามารถตกเป็นเหยื่อของพวกมันแต่โดยปกติพฤติกรรมนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่มีอายุมากหรือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นและเมื่อกว่า100ปีที่แล้วผู้คนสามารถล่าพวกมันมากกว่า400ชีวิตในศตวรรษต่อมาสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งจากขบวนการล่าสัตว์และในเขตสงวนบางแห่งเสือโคร่งทั้งหมดถูกกำจัดไม่ให้เหลือแม้เพียงตัวเดียวเมื่อขนาดประชากรเข้าใกล้ระดับวิกฤตที่สุดทำให้มาตรการควบคุมพิเศษถูกนำมาใช้รวมถึงการสร้างพื้นที่คุ้มครองใหม่และการต่อสู้กับผู้ลักลอบล่าสัตว์สำหรับข้อมูลล่าสุดมีจำนวนเสือโคร่งอาศัยอยู่น้อยกว่า 3,000 ตัวในอินเดียและจำนวนพวกมันเพิ่มขึ้นร้อยละ6ต่อปีการเคารพธรรมชาติเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกมันขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ในอดีตได้อีกครั้งถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมาย สวัสดีค่ะ